โลกอนาคตที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่อง Divergent มนุษย์จะถูกแบ่งออกเป็น5กลุ่มตามสัญชาตญาณเมื่อใครก็ตามที่มีอายุครบ16ปีจะต้องเข้ารับบททดสอบทักษะเพื่อทดสอบว่าแท้จริงแล้วสัญชาตญาณที่ซ่อนอยู่ในตนเองเหมาะสมที่จะอยู่กับกลุ่มใดกันแน่ You don't fit into a category. They can't control you. ผู้ที่มีผลการทดสอบระบุว่าสัญชาตญาณที่ติดตัวมาแกร่งกล้ากว่าใครจนสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มต่างๆได้มากกว่า1กลุ่มจะถูกเรียกว่า Divergent และจะต้องปกปิดสถานะของตนไว้เป็นความลับเพราะถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นอันตรายต่อทุกกลุ่มและจะต้องถูกกำจัดแต่ในขณะเดียวกันความสามารถที่เหนือกว่าใคร Divergent เองจะกลับเป็นความหวังให้กับผู้คนจากกลุ่มต่างๆที่ต้องเผชิญหน้าจากการรุกรานของหัวหน้ากลุ่มทรงปัญญาที่ต้องการยึดอำนาจจากทุกกลุ่มให้อยู่ในมือตนเองเกิดมาแตกต่างเกิดมาอันตรายเกิดมาเพื่อเปลี่ยนโลกเกิดมาเป็นไดเวอร์เจนต์คนแยกโลก20มีนาคมนี้